ตอนนี้นะครับเวลาที่เราจะไปติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐสามารถที่จะขอผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วและถ้าหน่วยงานภาครัฐปฏิเสธมีสิทธิ์โดนฟ้องได้นะครับ รัฐบาลดิจิทัลหรือ Thailand 4.0เนี่ยก็ได้ยินมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่เดิมเวลาที่เราไปติดต่อขอรับบริการจากภาครัฐก็มักจะล่าช้าบางทีใช้เวลาครึ่งวันค่อนวันก็มีแต่ตอนนี้ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเทคโนโลยีอะไรหลายๆอย่างดีขึ้นนะครับภาครัฐเองก็จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเช่นเดียวกัน ซึ่งต่อไปนี้ประชาชนอย่างเราสามารถขอรับบริการทางภาครัฐผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วและถ้าหน่วยงานภาครัฐบอกว่าไม่รู้เรื่องหรือว่าไม่รับเรื่องไม่ได้นะครับเขาบอกว่ามีสิทธิ์โดนฟ้องร้องถึงขั้นระดับรัฐมนตรีเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูกันครับว่าอะไรที่เราทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อะไรที่ทำไม่ได้มาดูกันครับ กรณีที่สามารถทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับก็คือการขออนุมัติขออนุญาตขอขึ้นทะเบียนจดทะเบียนการแจ้งเพื่อประกอบกิจการของประชาชนการรับเงินหรือสวัสดิการและการออกใบเสร็จรับเงินของหน่วยงานหรือการส่งเอกสารใดๆให้กับหน่วยงานราชการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่สามารถปฏิเสธได้แม้ว่าจะเป็นการขอด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ก็ยังมีธุรกรรมบางอย่างที่เราไม่สามารถทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับมีอยู่5ประเภทนั่นก็คือการทำบัตรประชาชนการทำหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตการขอจดทะเบียนสมรสการหย่าและการแจ้งรับบุตรบุญธรรมนอกเหนือจาก5ประเภทนี้ประชาชนไม่ต้องไปดำเนินการทำธุรกรรมด้วยตนเองครับสำหรับการขอเอกสารหลักฐานใดๆนะครับ ถ้าเราไปยื่นคำขอทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เราก็จะได้รับกลับมาทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกับวิธีการยื่นคำขอในรูปแบบเอกสารเราก็สามารถรับการแจ้งผลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เหมือนกันโดยเอกสารที่เราได้รับจากหน่วยงานรัฐผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นใบอนุญาตก็มีผลทางกฎหมายเฉกเช่นเดียวกันกับเอกสารทั่วไปครับ